จัดรายการเดอะเดลิโดสโลการเมืองมาตลอดเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับแน่นอนเราเน้นเรื่องของการต่อสู้ในภารกิจในการต่อสู้นี้คือภารกิจในการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคและความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับกวีประชาไทยนะครับอันนี้ฮะต้องอ่านแล้วมันได้มันได้แพชชั่นมันได้แรงปรารถนาในการขับเคลื่อนต่อในการต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะถูกมองว่าในโครงสร้างอำนาจทางเผด็จการในประเทศไทยเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่มีทางคว้าม,มาได้ไกลเกินเอื้อมคําว่าไม่มีทางคว้าม,มาได้หรือไกลเกินเอื้อมเ่ยนะฮะใช้คําเดียวอธิบายฮะ elusive ฮะ e l u s i v e elusive นะฮะ the establishment of true democracy in this country is so far elusive elusive แต่อย่างไรก็ดีอ่านบทความนี้อ่านกรอนนี้ก็มีกำลังใจนะฮะ โดยนายเที่ยงนะฮะประชาชนต้องเป็นใหญ่กวีประชาไทยผมขออ่านนะครับผมขออ่านนะครับค่อนข้างยาวนิดหนึ่งแล้วผมเป็นคนซึ่งอ่านกรอนอ่านกวีไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็จะพยายามนะครับโดยนายเที่ยงคนไทยส่วนใหญ่รู้ชัดจำสว่างมีบ้างน้อยนิดบอดตาใสดักดานอยู่ในกาลาเราชาติไทยไม่อ่านไม่เรียนรู้จะทำไมกูคือกูอันนี้จริงแล้ว เขียนในตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะพลเอกประยุทธ์มีนายใหญ่กว่าชัดเจนเพียงชายตาก็เห็นทุกคนรู้เรื่องอ่อนวัยสนใจใครจะสู้บัดน,นี้ใครไม่รู้มาดูกันประชาชนต้องเป็นใหญ่ชาติไทยคือคนไทยใช่ความฝันเป็นความจริงแน่แท้จงเชื่อมัน่นจะมือการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาคตไม่มีใครอยู่ก็คำฝาหลังฝนตกแดดจ้าเห็นชัดหมดสัจธรรมความจริงอยู่ตรงหน้าอย่าท้อทอด ไม่สู้ก็ต้องหมดอันตรธานสังคมไทยมีปัญหาที่โครงสร้างจากบนลงล่างเรื้อรังมานานคนชั้นสูงกระดุมพีและทหารยึดครองบ้านโปรโยเศษทานให้คนส่วนใหญ่ประวิงเวลาตาสว่างกันเถอะประชาชนเราคือคนมีใช่ทาตตาสีตาสาเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันใช่ผักปลาหมดสมัยตื่นเถิดหนานะจับมือการประชาชนเท่านั้นจะล้มเผด็จการ อีกไม่นานรออีกนิดบรรลุฝันเพื่อนาคตเด็กและเยาวชนต้องมาช่วยกันแสงสว่างอยู่ที่นั่นปลายอุโมงค์นี่เป็นกรของกวีประชาไทายนะครับเป็นบทกวีของกวีประชาไทายโดยในเที่ยงนะฮะประชาชนต้องเป็นใหญ่นะครับเอาจริงๆแล้วภารกิจในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสําหรับผมเนี่ยมันคนละเรื่องกับภารกิจในการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคคือในประเทศซึ่งมีระบบประชาธิปไตยซึ่งมีการเลือกตั้งเนี่ยบางทีมันก็มีรูปแบบของประชาธิปไตยซึ่งนํามาสู่การ การ dispense power รูปแบบของประชาธิปไตยที่ dispense power หรือกระจายอำนาจจัดสรรปันส่วนอำนาจเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งอดีตประธานาธิบดีปากีสถานอดีตผบทบปากีสถานเพอ,อร,อร,อร,ร์อวิสมูชาราฟเนี่ยเขาบอกว่าการเมืองมันคือ the dispensation of power มูชาราฟเคยบอกไว้อย่างนั้นเนี่ยซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการกระจายอำนาจการแบ่งปันอำนาจอะไรที่จะทำให้ให้พลเมืองมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง คืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าคุณจะดูในกรณีของฝรั่งเศสในกรณีของสหรัฐนะฮะในกรณีของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยซึ่งมีรูปแบบทางการปกครองซึ่งแตกต่างกันเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมีการเลิกตั้งก็ไม่ได้แปลว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดชะตากรรมบางทีชีวิตทางด้านเศรษฐกิจมันก็เป็นไปตามยถากรรมแต่ว่าอย่างไรก็ดีสิ่งที่สําคัญที่จะต้องสถาปนาให้ได้ก็คือความรู้สึกที่พลเมืองนั้นอย่างน้อยได้ได้รู้สึก ได้มีเพอร์เซพชันได้มีมุมมองว่ามีส่วนร่วมในยถธากรรมนั้นๆในชาตากรรมทางด้านเศรษฐกิจและและการเมืองของตนเองในการเลือกผู้นำนะเพราะฉะนั้นนั่นคือนั่นคือเส้นทางที่จะนำไปสู่ความรู้สึกว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองทางบ้านเศรษฐกิจซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการสร้างความเสมอภาคในแผ่นดินอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งได้สำปาป บางทีเนี่ยมติมิติของชนชั้นวรณนะก็ยังดำรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของยกตัวอย่างอังกฤษหรือญี่ปุ่นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หนักเท่าไทยแม้กระทั่งประเทศซึ่งมีประชาธิปไตยแล้วพอควรเนี่ยถึงเวลามิติของชนชั้นวรณนะก็ยังมีนะอย่างเช่นอินเดียอินเดียก็จะมีมิติแห่งชนชั้นวรณนะซึ่งสะท้อนออกมาผ่าน ผ่านฐานะรายได้ของของประชาชนซึ่งเหลื่อมล้ำมากเหลือเกินมากกว่าไทยได้ซ้ำไปถ้าพูดถึงเศรษฐีแล้วก็คนยากคนจนเพราะฉะนั้นการสร้างความเสมอภาคเนี่ยมันน่าจะเป็นโจทย์ซึ่งยากซะก,กว่าและถ้าคุณย้อนกลับไปในสมัยซึ่งกวีประชาไทยคนนี้นายเที่ยงได้เขียนกรอนนี้ในกวีนี้เนี่ยลงในเว็บไซต์ประชาไทยที่ผมสครลให้ดูเมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะในยุคนั้นสมัยนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ย ก็มีนักศึกษายกตัวอย่างอย่าง,างคุณจุธาทิพย์สริขันเนีเป็นรุ่นหลานออกมาเคลื่อนไหวแล้วเขาก็นําเสนอมุมมองซึ่งสะท้อนออกมาผ่านการศึกษาอ่านหนังสือที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น common sense common sense ของทอมัสเพย์เนี่ยซึ่งแพร่หลายอย่างมากในยุคสมัยที่มีการต่อสู้ใน revolutionary war ระหว่างอนานิคมสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับราชอาณาจักรอังกฤษอะสหราชอาณาจักรการต่อสู้นั้นเนี่ย มันไม่ใช่เป็นเพียงการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งเอกราชและมันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยเอาจริงๆแล้วมันเป็นการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความเสมอภาคว่าชาวอเมริกันในช่วงปีคริสตศักราช1776นั้นพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนลุกคือขึ้นมาสู้กับสาราชอา,าจากักรเพื่อได้รับการปลดปล่อยจากความเป็นอนานิคมได้มีความเป็นเอกราชและเป็นประเทศของตนเอง เพนะราะฉะนั้นการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคเนี่ยบางทีมันจะตามมาตามมาหลังจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยบางทีถึงเวลามันอาจจะได้แล้วแต่การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคเนี่ยมันยิ่งใหญ่วกว่านั้นยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือมันมันอยู่ภายใต้คอนเซปต์ว่าเลือดสีเดียวกันสีแดงหมดทุกคนอย่างที่ไม่มีข้อยกเวน้นนะฮะ